สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาแชนแนลอีกครั้งนะฮะวันนี้เอกาพามาทำเครปเย็นนะฮะแต่วันนี้เอกาไม่ได้มาทำเองเนาะมีวิทยากรมาสอนเด็กๆของเอกาทำนะฮะเครปเย็นอร่อยมากเลยทีเดียวเนาะหน้าตาก็น่าทานนะฮะนี่ขั้นตอนแรกจะใส่ไข่ไก่นะฮะนี่เอกาไม่ได้ทำเองนะฮะก็จะเป็นวิดีโอชิลๆเนาะวิดีโอแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะเอกาไม่ได้พามาเที่ยวหรือพามาทำอาหารโดยเฉพาะอาหารอินเดียนะฮะทำเครปเย็นกันบ้างเนาะนี่เด็กๆของเอกาก็เอนจอยกันมากเลยนะฮะมีแต่คนแบบอยากออกมาต่อไปจะเป็นน้ำตาลทรายนะฮะในครึ่งถ้วยเนาะถ้วยนี้เป็นถ้วยใหญ่นะฮะถ้าเป็นถ้วยเล็กก็น่าจะ1ถ้วยแหละนี่ลองอันนี้ตื่นเต้นเนาะไม่เคยกลัวการปั่นนะฮะเสียงปั่นก็จะตื่นนิดนึงเนาะนี่จะเป็นการฝึกอาชีพฝึกทักษะอาชีพนะฮะสำหรับเด็กๆของเอกาเนาะโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ซึ่งอายุไม่มากเลยนะฮะอายุ 17-18 เองนะฮะแต่มีการคิดค้นหรือปรับปรุงสูตรให้เป็นสูตรของตัวเองแล้วสามารถนำมาขายได้เนาะเขาก็อยากจะเอามาแบ่งปันต่อให้เด็กๆน้องๆรุ่นหลังเขาได้ทำกันบ้างนะฮะอันนี้เขาก็เชิญมาก็เป็นละแวกอำเภอเดียวกันนะฮะซึ่งเด็กๆของเอกาก็ตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะฮะ125 กรัมนะครับกระตั้นสูงก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเอกาก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรวมเนาะดูเสียงแบ็คกราวด์ต่างๆนะฮะโดยที่จะไม่มีเสียงของเอกาเนาะก็จะมีช่วงท้ายๆนะฮะก็ไปเลยนะฮะไปนะครับหลังจากที่โปรตีนเองลงไปแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องผสมนะครับตอนนี้เราพ่นแล้วต่อไปเป็นการผสมนมนะครับเอานมลงไปเลยนะครับทำยังไงต่อครับทีนี้ต่อไปเติมน้ำเติมน้ำขอผ้าด้วยนะครับต้องกันให้มันเข้ากันเนาะให้มันละเอียดนะครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับเนี่ยยังเนาะยังไหวอยู่ให้นุ่มสองนิ้วครับสองนิ้วได้อยู่นะครับเขาได้วิดีโอเติมน้ำมัน35 กรัมครับเติมแล้วเป็นน้ำมันพืชนะครับถ้าเติมน้ำมันโซล่าคงไม่ได้นะครับเนาะต้องตีไหมครับนี่เอาตีต่อครับตีต่อระวังมันฟุ้งนะครับเริ่มคุ้นมือแล้วครับตอนนี้ประมาณไหนครับน้องพิมพ์นี่พอยังเฮ้ยเอาเล่าไปก่อนครับตอนนี้ผมขอเล่าครับโอ้ยังเข้มเลยคุณชายต้องเข้มๆนี้แหละน้องทำยังไงต่อครับฮะเอาอย่างนี้นะครับไปเลยไปก่อนพาไปเขาไปก่อนครับ
ะค่อยๆก่อนนะครับค่อยๆก่อนค่อยๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยแกะเสร็จแล้วค่ะดูความเดือดนะครับอีกมือหนึ่งจับไปด้วยนะครับเราต้องทำสองมนี่เด็กคือแบบมีความม่วนนะฮะในการตีวิปครีมนะฮะอันนี้วิปครีมเขาก็จะขึ้นฟูแล้วนะฮะก็จะเป็นตั้งยอดแล้วเนาะขึ้นแบบแน่นๆแหละนะพร้อมที่จะทำไส้แล้วเนาะนี่ต้องเย็นจัดน้อยแช่ด้วยน้ำแข็งนะฮะเจอความเย็นจัดแล้วก็การปั่นให้อากาศออกไปก็จะเราจะเฮฟวี่ครีมแล้วก็ทีครีมนะฮะนี่ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการห่อแล้วก็เนาะไส้นี้เราใส่อะไรก็ได้นะอาตองอยู่ไหนเรียกรองด้วยครับให้เป็นหัวประเด็นบางคนก็ยังไม่เคยห่อเลยนะฮะบางเอ็นจอยมากเลยมีแต่แบบยาออกมาข้างนอกนะฮะออกมาหน้าชั้นเรียนนะฮะขั้นตอนที่สองอันนี้ก็จะเป็นการฝึกอาชีพนะดูปริมาณที่เหมาะสมประมาณนี้น้องเอาเลยเจ้าละคนเอาปาดปาดปูนเอาระวังหกนะครับเต่งให้สวยนิดนึงอย่าให้มันพูดหลายทีละคนเดี๋ยวพี่ยามี่ลองใส่ให้ดูก่อนว่าใส่ประมาณไหนทำเป็นหลุมอุกบาทก่อนใช่ไหมจะได้อยู่ในเต็งโอ้โหหน้าตาเหมือนเจ้าของเลยเนาะนี่มันใหญ่เท่าไหร่ไงพี่ดีลงไปลูกดีลงไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะไปดูกันว่าคลิปหน้าเอกาจะทำอะไรที่อะไรหรือทำเป็นอะไรเป็นอาหารประเภทไหนนะฮะตามไปดูนะฮะบ๊าย